ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะสมิงขายอ้อเส้นทางจากป่าหุบสะแกแสงไปจนถึงห้วยหนองหัวฟานมีป่าโคกโตรกทานกว้างใหญ่ไพศาลอุดมไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดพื้นป่าที่ติดกับที่ราบสูงตอนกลางบริเวณนี้มีทางเกวียนเก่าที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังนั้นจึงมีกลุ่มกองเกวียนคาราวานขนส่งขายสินค้ามักจะมานอนค้างอ้างแรมเสมอไปทุกค่ำคืนจะมีแสงจากกองไฟสว่างวับแวมแต่งแต้มยามราตรีให้ป่าโคกแห่งนี้ลดดีกรีแรงอาถรรพ์ตั้งแต่ครั้งก่อนกาลแต่ไม่ใช่จะมีเพียงแค่นั้นบางครั้งยามค่ำคืนยังมีแม้กระทั่งหมอลำกลอนในแบบฉบับของชาวอีสานรวมไปถึงคณะลิเกและหมอเพลงโคราชที่รวมวงกันเดินสายออกเร่ทำการแสดงไปตามหมู่บ้านชนบททางไกลทุกครั้งเมื่อสัญจรผ่านมาทางนี้ทีไรจะต้องทำการแสดงถวายแด่เจ้าพ่อขุนดอนผู้ปกปักรักษาป่าโคกแห่งนี้ที่ทุกกองคาราวานต่างเรียกขานกันว่าป่าโคกคูขาดเส้นทางสายนี้พาดผ่านจากอีสานตอนใต้ไปสู่อีสานเหนือและภาคกลางการเดินทางสัญจรไปมาจึงพลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาถ้ามาจากทางฝั่งบัวยาจะเป็นคาราวานของนายห้อยค้าวัวค้าควายโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่เมืองล่างแก่งคอยสระบุรีและยังมีอีกกลุ่มกองเกวียนมาจากตัวเมืองเสมาโคราชส่วนมากจะเป็นคาราวานขายสินค้าจุดหมายปลายทางคือทุ่งกุลาเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นน้ำดำอันแสนทุรกันดารคาราวานขายสินค้าต้องใช้เวลาเดินทางกันเป็นปีต่างจากกลุ่มของนายห้อยค้าวัวควายซึ่งจุดหมายปลายทางมีเพียงที่เดียวเท่านั้นถึงแม้จะต้องผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอันตรายอย่างเช่นกองกอยตัวร้ายผีป่าผีไพรรวมไปถึงเสือสมิงและช้างพลายตัวใหญ่ที่ลือกันว่าเป็นเจ้าป่าแห่งดงพญาไฟจะว่าไปก่อนจะกลายเป็นโคกคูขาดและเจ้าป่าขุนดอนผู้ปกปักสถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานมาแต่นมนานว่ากันว่ามีคณะหมอลำขอข้าวจากเมืองอุบลเดินทางรอนแรมเร่ทำการแสดงจนมาถึงเขตเมืองโคราชขณะนั้นป่าแถวบ้านกลางโนนสูงยังคงกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งกว่าจะเดินทางผ่านไปถึงแต่ละหมู่บ้านต้องนอนค้างอ้างแรมตามป่าโคกอยู่นานหลายวันคณะหมอลำขอข้าวซึ่งนำโดยตะกึ่มครูเท่าแกได้ชักชวนลูกวงออกล่าสัตว์ไปตามดงตามดอนตลอดเส้นทางที่ผ่านไปบางครั้งได้มากมายก็ทำเนื้อเค็มเอาไว้เก็บกินและแบ่งขายให้กับคนในหมู่บ้านที่ตนต้องไปทำการแสดงพอได้มีเงินใช้ประทังในการรอนแรมต่อไปตากึ่มทำเช่นนี้มาตลอดทั้งปีตามวิถีวานิพกพเนจรผู้สร้างความบันเทิงในยุคเก่าก่อนด้วยลำเรื่องต่อกลอนทั้งลำซิ่งลำเพลินเดินสายหารายได้มาประทังชีวีในปีนี้ตากึ่มเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งปืนลูกซองพร้อมเครื่องกระสุนเช่นทุกครั้งที่ออกเดินสายแต่ครั้งนี้มีทิดดอนกับทิดน้อยหลานชายมาเป็นหมอลำฝึกใหม่ติดตามคณะคาราวานมาหาประสบการณ์กับตะกึ่มในครั้งนี้ด้วยโอมสิทธิชัยศรีขอให้ทุกผู้ทุกคนโชคดีมีชัยไปตลอดทั้งเส้นทางเด้อตะกึ่มนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสู่ขวัญให้กับชาวคณะ
ก่อนจะออกเดินทางรอนแรมกันอีกครั้งจุดหมายปลายทางคือบ้านกลางโคราชแล้ววกตัดกลับมาทางบ้านชมพวงจากนั้นเดินทางย้อนขึ้นไปทางพยัคฆภูมิพิสัยเมืองสารคามตามลำน้ำชีไปทางเมืองยโสธรก่อนจะกลับไปที่เมืองอุบลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งในฟ้าใหม่ปีหน้าเสียงแว่วดังมาจากประทุนเกวียนด้านหน้านำโดยตะกึ่มครูบาและยายซ้อยส่วนทิดน้อยทิดดอนหลานชายคอยเดินรั้งท้ายคุมขบวนมีตาชายเป็นคนคุมบังเหียนบังคับเกวียนคนข้าวของสัมภาระมาอีกหลังมีทั้งลูกและเมียมาเดินสายเรียรายหาเงินเช่นเดียวกันด้วยการเดินทางที่แสนยาวนานครั้นจะปล่อยลูกเมียไว้บ้านเห็นทีคงจะไม่เข้าท่าเอาเป็นว่าตาชายจึงจำใจต้องนำลูกเมียมาด้วยตากึ่มกับตาชายนั้นเป็นเสี่ยวสหายเดินสายมาด้วยกันตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มซ้ำยังมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องการลำการร้องเช่นเดียวกับยายส้อยยายจ่อยผู้เป็นเมียของทั้งสองต่างก็เป็นหมอร้องหมอลำกันมาทั้งนั้นคณะคารวานในครั้งนี้จึงมีแค่ทิดน้อยกับทิดดอนที่อยากมาฝึกลำกลอนเดินสายรอนแรมตามครูบาอาจารย์ส่วนทางด้านนางน้อยลูกสาวยายจ่อยกับตาชายออกเดินสายกับคณะหมอลำตามพ่อแม่มานมนานแล้วกระทั่งเติบใหญ่จนเป็นสาวจึงเก่งกล้าแพรวๆทางด้านการแสดงแสงแดดอ่อนๆแยงตาในตอนสายคาราวานขายสินค้ามากมายต่างเร่งออกเดินทางเช่นกันกับคณะหมอลำของตะกึ่มในตอนนี้ได้เดินทางด้านด้นมาจนถึงเมืองศรีสะเกษอาณาเขตเขาพระวิหารตะวันร้อนๆคล้อยลงต่ำชาวคณะมาถึงป่าหนองสังก็เป็นเวลาพลบค่ำแล้วเสียงคุยกันเจ้ยแจ้วเร่งหุงหาทำอาหารในขณะค่ำคืนที่ไร้ซึ่งแสงจากดวงจันทร์ทุกคนต่างรีบเร่งช่วยกันทำเพียงไม่นานจึงแล้วเสร็จตากึ่มกับตาชายพากันทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนำอาหารคาวหวานไปวางมีทั้งสุรายาเส้นพร้อมสับจากนั้นทั้งคู่จึงเดินกลับมารวมวงสนทนากินข้าวปลาอาหารพร้อมหน้ากันวันนี้เห็นทีคงต้องเฝ้ากองไฟกันไหนเท่ามีคนมาบอกว่าบริเวณป่าน้องสังมีกลุ่มโจรลักวัวควายหนีการจับตายจากเจ้าหน้าที่มาหลบลี้อยู่ในป่าทั้งนี้ทั้งนั้นข้าคิดว่ากันเอาไว้ก่อนคงไม่ต้องเสียอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ข่าวลือโคมลอยมีเสียงตอบรับอึมจากตาชายเพราะได้ยินข่าวมาจากคาราวานขายสินค้าที่สวนทางกันมาเมื่อตอนบ่ายงั้นขอให้ทิดน้อยกับทิดดอนมาเฝ้าระวังไปก่อนในตอนหัวค่ำก็แล้วกันหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วข้ากับเองคอยมานั่งเฝ้ายามไปจนถึงฟ้าสางตากึ่มเอ่ยสั่งการคณะคาราวานหมอลำต่างรีบเข้านอนแต่หัววันนอกจากทิดดอนกับทิดน้อยคนเฝ้ายามที่บัดนี้กำลังนั่งดื่มเหล้าไหว้ขายอ้อของยกครูสำหรับพวกหมอเพลงคุยกันข้างกองไฟด้วยความเงียบงันเหล้าไหว้ปู่ครูบาของคณะหมอลำเชื่อกันว่าเป็นของอาถรรพ์สามารถคุ้มกันพยันตรายต่างๆได้เพราะก่อนทำการไหว้ทุกครั้งพอครูเพลงหมอลำจะสวดภาวนาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองพองคณะให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอันใดสมดังใจหมายปองทำนองเหมือนยกบรมครูมาบูชาไม่ต่างจากการเลี้ยงผีกะมาเลียหน้าตามความเชื่อของทางล้านนาแต่เมื่อสุราขาวเหล้าไหว้ออกฤทธิ์มักจะทำให้จิตใจของผู้ดื่มฮึกเหิมกระตือรือร้นเป็นผลให้การแสดงเต้นลำร้องที่ออกมานั้นดูสง่ามีชีวิตชีวาราวต้องมนดนใจเหตุนี้เองจึงมีการไหว้ขายอ้อทุกครั้งไปหากมีการเดินสายทำการแสดงแมลงลองใน
ร้องกล่อมไพรดังกังวานถึงแม้ว่าไม่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์แต่บริเวณรอบๆกองคาราวานนั้นทิศน้อยกับทิศดอนยังคงสุมไฟให้แสงสว่างทั้งยังไล่ยุงแมลงเหลือบลิ้นให้วัวต่างยังไม่ขาดตกบกพร่องทิศน้อยนั่นเป็นผู้น้องร่วมท้องอุทธรในคันมารดาคนเดียวกันกับทิศดอนทั้งสองเป็นหลานชายในสายเลือดแท้ๆของตะกึ่มหมอลำส่วนพ่อและแม่นั้นต่างล้มหายตายไปตั้งแต่ทิศดอนอายุได้5ขวบส่วนทิศน้อยรอดตายมาได้อย่างบุดหวิดทั้งที่ติดเชื้อมาลาเรียมาจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องตะกึ่มกับยายส้อยเลี้ยงสองพี่น้องกระทั่งเติบใหญ่จึงให้ไปบวชเรียนพอเขียนอ่านได้จนเวลาล่วงเลยวันนานไปสองตายายก็ยังไม่หยุดออกเดินสายทำการแสดงหลานชายทั้งสองจึงมาช่วยสานต่อเป็นหมอลำแทนสองเท่าที่ชราเสียงเห่าหอนแว่วดังมาในยามราตรีป่าแถบนี้คงมีหมาจอกหมาในออกหากินในยามวิกาลเสียงของมันคล้ายคนพูดจาบางขณะราวกับว่ามันหัวเราะเย้ยหยันน้อยกับดอนเงี่ยหูฟังด้วยความเงียบจึงมั่นใจได้ว่าพวกมันกำลังมุ่งหน้าไกลเข้ามาทางกลุ่มคณะของพวกตนเสียงแสกสากจากการวิ่งวนไปรอบๆไม่ต่างจากกลุ่มทหารหรือกองโจรที่กำลังจะบุกเข้ามาปล้นสะดมทำลายล้างทิศดอนกับทิศน้อยที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์จึงได้แต่งงงันลนลานไม่รู้จะทำยังไงหลบไปก่อนไอ้ดอนไอ้น้อยเดี๋ยวข้าจัดการเองตะกึ่มแกตะเบงเสียงดังสั่งหลานชายทั้งสองให้ออกห่างจากกองไฟเพียงครู่เดียวตาชายกับตะกึ่มจึงมายืนจังก้าประจันหน้าพร้อมปะทะกับสิ่งใดๆก็ตามที่แผ่วพานกันเข้ามาชั่ววิบตาต่อจากนั้นพวกมันทั้งหลายจึงปรากฏกายออกมาให้ชาวคณะได้เห็นถนัดตามันไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนผีชะมกตะกึ่มแกร้องบอกทุกคนสิ่งมีชีวิตร่างกายพิกลพิการแขนขาไม่สมส่วนทั้งยังมีขนปกคลุมไปทั่วร่างมันเยื้องย่างเข้ามาหมายจะฆ่าล้างผลาญเหล่าคาราวานกองเกวียนที่ผ่านทางเข้ามาแต่ว่าตากึมกับตาชายไม่ใช่คนธรรมดาวิชาอาคมที่เคยเรียนมาหาได้สูญสลายพลันนั้นตาชายแกจึงใช้แส้ไหวลงอาคมหวดตวัดฟาดลงไปตรงหน้าทำให้พวกผีป่าปอบชะมกดิ้นเร่าร้องครางราวกับโดนไฟกันเผาผลาญแต่แล้วเมื่อวิญญาณพวกมันสลายไปจึงปรากฏร่างนายใหญ่ผู้สั่งการมันเป็นชายชราหน้าตาซีดเซียวผิวกายเหี่ยวย่นมีขนขาวทั่วทั้งร่างกำลังท่องบทสวดบางอย่างที่ฟังแล้วไม่รื่นหูทุกคนรีบเอามือปิดหูมันเป็นมนต์สะกดไพรตะกึ่มร้องสั่งแต่ไม่ทันการเสียแล้วนางน้อยที่กำลังตื่นตกใจตะลึงงันทำท่าจะวิ่งปรีออกไปจากกองคาราวานทิศดอนอยู่ใกล้ที่สุดจึงคว้าตัวเอาไว้ได้ทันก่อนที่ทั้งคู่จะดิ้นพล่านเพราะต้องมนต์อาถรรพ์สะกดไพรไอ้น้อยไอ้ช้อยยายจ้อยยายซ้อยจับพวกมันไว้อย่าให้มันออกไปตะกึ่มตะโกนสั่งพลางนั่งบริกรรมคาถาเป่าเสกมนตราจากนั้นจึงกำเอาดินขึ้นมาเป่าพรวดไป3ครั้งซัดหวานใส่ร่างเท่าชะมกจอมอาคมทันทีผีป่าหน้าตาไม่สมประกอบมีท่าทีสะดุ้งเฮือกถอยหลังมายืนจังก้าหัวเราะร่าเหมือนกับว่ามันไม่สะทกสะท้านเมื่อเห็นดังนั้นตาชายไม่รอเสียเวลาแกคว้าแส้หวายฟาดใส่ผีเจ้าป่าพร้อมกันกับตะกึ่มที่ใช้แม่ธรณีซัดสาดใส่ในการคุ้มภัยเตโชกสินของตาชายกับวิชาปัทวีธาตุที่ตะกึ่มใช้ทำให้ผีชะมกผีป่าถึงกับกระเด็นออกไป
สายตาที่มันมองส่งมาเหมือนกับรับรู้แล้วว่าคณะหมอลำกลุ่มนี้ไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้วตะกึ่มเห็นทีท่าว่ามันจะถอยหนีแกจึงปรีเข้าหาใช้เสียงพ่อปู่บังคับขู่ให้มันเปิดเผยร่างที่แท้จริงวิญญาณผีชะมกที่สิงร่างร้องดิ้นพล่านเมื่อเสียงครูอาจารย์หมอครูใหญ่ด้านวิชาอาถรรพ์ถูกสวมทับกำกับร่างของมันฉับพลันมันจึงกลายร่างเป็นชายวัยชะกันตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยอักขระวิชาของต่ำจากนั้นไม่นานมันจึงสิ้นฤทธิ์สลบไปไม่น่าเลยยังหนุ่มอยู่แท้ๆดันมาเล่นของต่ำจนผิดคลำกลายเป็นผีชะมกพวกนี้มันชอบหากินศพของเน่าเหมือนผีปอผีเป่านั่นแหละว่าแต่จะเอายังไงกับมันดีไอ้ชายตะกึ่มสาธยายถามสหายมัดมันไว้ก่อนก็ได้ข้าไม่อยากฆ่าใครตายเดี๋ยวพรุ่งนี้มันฟื้นค่อยสอบถามที่มาที่ไปตาชายกล่าวจันทราเริ่มทอแสงสว่างในเวลาสองยามชาวคณะหมอลำไม่มีใครคิดจะหลับลงได้สองยายในคณะต่างเตรียมตัวหุงหาทำอาหารไว้ในตอนเช้าจะได้ไม่เสียเวลาตากึ่มพาทิดน้อยไปส่องไฟหายิงไก่ป่าส่วนตาชายคอยเฝ้าดูสถานการณ์รอท่าจึงมีเวลาให้หนุ่มสาวได้พูดคุยกันทิดดอนกับนางน้อยนั้นเคยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่นางน้อยต้องระเหตุระเหเร่ร่อนแรมรอนไปกับคณะหมอลำกระทั่งโตเป็นสาวทั้งยังสวยสะพรั่งเป็นนางเอกหมอลำของคณะได้อย่างแพรวในคราวนี้เขาทั้งสองจึงมีโอกาสสานสัมพันธ์น้อยเดินทางกับตาชายตากึ่มมานานเคยเจอผีป่าแบบนี้บ้างไหมชายหนุ่มเอ่ยถามน้อยไม่ค่อยได้พบเจอหรอกจ้าเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ให้ออกมาจากปฐุนเกวียนแต่ก็รับรู้ได้ว่าแทบทุกป่าที่เราเดินทางผ่านไปมันจะมีเพศภัยมาโดยตลอดแต่ยังดีที่พ่อฉันกับตากึ่มมีวิชาพอตัวทั้งยังมีน้ำใจให้คนสัญจรหมอนหมิ่นที่พบเจอระหว่างทางไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่สามารถเดินทางตลอดทั้งปีและมีชีวิตกลับไปจนถึงบ้านหรอกจ้านางน้อยว่าสายตามองชายหนุ่มด้วยความเขินอายสายตาทั้งคู่ประสานกันมันเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างของดวงใจไม่ต้องบอกก็รู้ทั้งสองเริ่มมีใจให้กันเสียงไก่ป่าคานขันพร้อมเสียงปืนดังลั่นขึ้นสองนัดไม่นานนักตะกึ่มกับทิดน้อยจึงกลับมาไก่ป่าเยอะอยู่นะแต่ได้มาแค่สองตัวแม่ครัวจะทำอะไรก็ทำเดินไปด้านล่างมีโศกลำธารฟ้าสางคอยเอาวัวไปกินน้ำตะกึ่มเอ่ยบอกหลานชายรุ่งอรุณวันใหม่มาเยือนแล้วเสียงเจ้ยแจ้วดังกังวานแววราวจะบอกว่าถึงเวลาออกหากินกลิ่นควันไฟและไอข้าวเคล้ากลิ่นหอมจากไก่ป่าย่างบนเตาฟืนทำให้ชายแปลกหน้าฟื้นตื่นขึ้นมาเมียงมองเฮ้ยมันตื่นแล้วไอ้ชายว่าไงเอ็งเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้ต่อไปดีนะพ่อนมตะกึ่มที่กำลังนั่งมองจ้องหน้าสอบถามชายประหลาดคนนั้นคือฉันชื่อหมึกมาจากบ้านทับทันคนพวกนั้นไล่ฉันออกมาจากพ่อเฒ่าเขาหาว่าแม่ฉันเป็นปอบเลยบังคับให้พวกเราออกจากหมู่บ้านจากนั้นเพียงแค่สองวันแม่ฉันก็ตายไปฉันแค้นใจพวกมันมากจึงคอยดักปล้นฆ่าไปเรียนวิชาอยู่แถวพระวิหารนานเข้าจึงถูกวิญญาณผีป่ากลืนกินพอฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันก็ต้องตะเวนออกหากินพร้อมกับเพื่อนฝูงบริวารที่เรียนครูเดียวกันนายหมึกสาธยายเรื่องราวให้ชาวคณะหมอลำได้ฟังได้ยินดังนั้นตะกึ่มกับตาชายก็นึกสงสารแต่ครั้นจะให้ช่วยถอนของออกให้
มันต้องใช้ระยะเวลานานแรมปีต้องทำพิธีทุกวันพระใหญ่ไปตลอดจนกว่าจะหายเป็นปกติแต่ชายหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนกตัญญูต่อมารดาหากปล่อยเอาไว้แบบนี้เห็นทีว่าจะมีแต่สร้างความลำบากให้กับคนผ่านทางไปมาเมื่อปรึกษากันได้จึงตกลงรับเอาไว้เป็นลูกศิษย์โดยนายหมึกก็ยอมแต่โดยดีขอติดตามรับใช้พ่อครูทั้งสองไปตลอดเส้นทางโดยมีข้อห้ามจำกัดไว้เพื่อไม่ให้ผิดคลำคือห้ามไม่ให้นายหมึกกินเหล้าและของดิบของคาวทุกวันพระจะต้องนุ่งขาวห่มขาวมาให้ตาชายสะกดวิญญาณคาราวานหมอลำนำโดยตะกึ่มเดินทางรอนแรมทำการแสดงมานานหลายเดือนจนเข้ามาถึงเขตเมืองบัวใหญ่ซึ่งจุดหมายต่อไปจะเป็นบ้านปรางเมืองคงนอนพักตามดงดอนและหมู่บ้านมาตลอดเส้นทางแถวบ้านย่านนี้ค่อนข้างอยู่ห่างกันทั้งยังธุระกันดารแห้งแล้งแสงแดดอันร้อนแรงทำให้ชาวคณะเดินทางได้ล่าช้าเพราะว่าเป็นห่วงวัวทั้ง4ตัวที่เป็นพาหนะหากขาดมันไปสักตัวคงแย่แน่และตั้งแต่มีไอ้หมึกเข้ามาอยู่ด้วยมันจึงช่วยคอยดูแลวัวต่างเป็นอย่างดีซ้ำยังดีดสีตีกลองเป่าแคนแทนตาชายและตากึ่มได้จึงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนกระทั่งผ่านพ้นเข้าเขตหนองหัวฝานจึงพบคาราวานต่างๆมากมายผ่านไปผ่านมาสวนกันเหตุเพราะว่าป่าโคกคูขาดนั้นมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์จึงเป็นศูนย์กลางของกองคาราวานที่ตั้งใจจะมาพักที่นั่นคณะหมอลำก็เช่นเดียวกันเมื่อมาถึงโคกคูขาดจึงจัดฉากตั้งเวทีทำการแสดงในคืนแรกนั้นได้ผลดีชะงัดแลเพราะแม้แต่หมอเพลงโคราชหรือคณะลิเกที่ผ่านทางยังเข้ามารับชมรับฟังกันทั่วหน้าเมื่อเห็นว่าได้เงินรางวัลในการแสดงอย่างล้นหลามข้าวปลาอาหารก็มีมากมายไม่ได้อดอยากครานั้นสองเท่าผู้นำจึงปรึกษากันว่าจะยังไม่เดินทางไปไหนจะอาศัยบริเวณโคกคูขาดแห่งนี้หากินต่อไปเพราะยังไงที่นี่ก็เป็นจุดหมายของนักเดินทางแทบทุกวันจะต้องมีกองคาราวานผ่านเข้ามาพักนอนในขณะนั้นคณะหมอลำของตะกึ่มจึงได้ทำการแสดงตลอดทุกคืนด้วยความละโมบในกลิ่นเงินตราพาให้ทุกคนต่างเร่งรีบขนขวายโดยหารู้ไม่ว่าพวกตนลืมเลือนสิ่งใดไปไม่ใช่การเสียขายอ้อเพราะต้องทำทุกครั้งก่อนจะขึ้นทำการแสดงแต่สิ่งที่ลืมไปก็คือไอ้หมึกผู้ที่ต้องสะกดวิญญาณผีชะมกทุกๆวันพระแต่ในตอนนั้นชาวคณะไม่รู้ว่าไอ้หมึกมันเริ่มทำผิดคลำข้อห้ามไปบ้างแล้วโดยการเอาเหล้าไหว้ขายอ้อที่มีเยอะแยะมากมายไปดื่มกินจะด้วยเพราะเหตุผลกลเกมของสังคมใดไม่ทราบได้การอยู่กับคนกลุ่มใหญ่หากไร้ซึ่งสุราเขาเรียกหมาแต่ไม่ใช่ไอ้หมึกในขณะนั้นมันเริ่มมีเพื่อนฝูงต่างๆมากมายทั้งยังเริ่มคุยใหญ่คุยโตบอกว่าตนเคยเป็นเสือปล้นโจรใหญ่ในไม่ช้ามันจึงลงผิดเมื่อคบคนพาลเช่นเดียวกันไอ้หมึกมันหมายตานางน้อยมานานตั้งแต่พบเห็นในครั้งแรกแต่ไม่กล้าเอ่ยวาจาใดออกไปคงรู้ว่าทิดดอนกับนางน้อยตกลงปลงใจกันมาก่อนหน้านั้นซึ่งผู้เฒ่าทั้งสองต่างก็เห็นดีเห็นงามอยู่กันฉันสามีภรรยาทั้งที่ยังไม่ได้เสียผีนำซ้ำยังมีทิดน้อยที่คอยมองดูพฤติกรรมของตนตลอดมาไอ้หมึกจึงมีท่าทีเฮฮาบ้าบอพอให้ทุกคนเอ็นดูโดยไม่มีใครรู้ภายในจิตใจของมันสุดแสนจะร้าวรานเพราะมันต้องการได้ตัวหญิงสาวคนงามมาเชยชมพ่อใหญ่ชายพ่อใหญ่ว่าพี่หมึกแกเปลี่ยนไปไหมน้อยเอ่ยขึ้นข้าก็ว่ายังเองนั่นแหละไอ้น้อยว่าแต่คอยดูมันให้หน่อยนะถ้ามีอะไรผิดแปลกก็มาบอกข้าตาชายว่าพลางมองหาตะกึ่มที่กำลังเป่าแคนบนเวทีมีไอ้หมึกดีดพินอยู่ข้างๆทิดดอนกับนางน้อย
กำลังต่อกลอนลำอย่างสนุกสนานบนเวทีการแสดงหน้าเวทียาวนานจนเวลาจวนจะรุ่งเช้าชาวคณะหมอลำทั้งหลายต่างสลับกันขึ้นมาลำลาพร้อมทั้งแซงมีน้ำตาเรียกกันว่าเต้ยโศกเป็นการจบปิดฉากสุดท้ายตกทอดมาจากบรมครูบูรพาจารย์เหมือนเป็นการเสียใจที่ต้องจากกันหลังจากนั้นจึงเป็นการสิ้นสุดจบพิธีการคารวานหมอลำพักนอนในตอนเช้าโดยหารู้ไม่ว่ามีสายตาอีกหลายคู่หมายปองจ้องจะปล้นเอาทรัพย์สินมีเสียงกระซิบพูดเบาๆจากคนในคณะที่เป็นสายให้โจรป่าเร็วเข้าเว้ยพวกมันกำลังหลับสนิทแต่มันชะล่าใจเกินไปในตอนนั้นยายส้อยกับยายจ่อยยังไม่ได้หลับเต็มที่เมื่อมันปรีขึ้นมาบนปทุนเกวียนที่แกอาศัยแกจึงร้องโวยวายให้ทุกคนได้ยินเสียงปืนดังสองนัดมันพรากวิญญาณหญิงชราไปในตอนนั้นนางน้อยหวีดครางอยู่ข้างๆแล้วจึงถูกฉุดกระชากลากดึงจับออกไปโจรร้ายยิงใส่หมอลำเท่าทั้งสองคนขณะมึนงงด้วยความง่วงจึงดับดิ้นสิ้นชีวาแม้ว่าจะมีของดีคุ้มกายแต่ทวารทั้งหลายไม่อาจต้านทานปืนกลไฟทิดน้อยทิดดอนเร้นกายหลบหนีไปได้แต่กระนั้นทิดดอนยังคงจดจำใบหน้าคนทรยศได้เป็นอย่างดีไอ้หมึกปกติจะมีหน้าที่เฝ้าระวังภัยในยามเช้าแต่บัดนี้มันนั่นเองเป็นคนนำโจรเข้ามาหวังจะรวบรัดตัดตอนเอานางน้อยภรรยาของตนมาปู้ยี่ปูยำทำเป็นเมียของมันสันดานโจรอย่างมึงกูไม่ปล่อยไว้แน่ไอ้มึกทิดดอนร้องออกมาครั้นจะอยู่ประจันหน้าสองคนพี่น้องคงได้ตายเป็นผีเฝ้าป่าจึงเพ่นแผ่วหนีออกมาเพื่อตั้งหลักตั้งใจหมายไว้ว่ายังไงคืนนี้พวกตนจะต้องไปชิงตัวนางน้อยกลับมาและแก้แค้นให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่หมอครูที่ต้องมาตกตายอย่างน่าอนาถในป่าโคกคูคาแห่งนี้เอ้ยไอ้มึกเอ็งหมดหน้าที่แล้วขอบใจมากนะว่าแต่อีนางเอกหมอลำคนนี้มันสวยดีข้าขอนะนายโจรกล่าวออกมาขณะลูกน้องของมันกันท่าไอ้มึกไว้เฮ้ยไม่ได้นะเว้ยนายเอ็งตกลงกับข้าว่าเอ็งจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงยังไงล่ะวะเดียวนี่มึงยังคิดว่าจะมีสัจจะในหมู่โจรอยู่อีกหรือไอ้มึกขนาดพ่อเฒ่าหมอครูช่วยเหลือมึงมามึงยังกล้าหักหลังเข้าได้แต่ก็ยังว่าทำไมมีเองข้าคงปล้นไม่สำเร็จสองเฒ่านั้นยิงฟันไม่เข้าดีนะที่เองเอาผ้าถุงใส่หัวนอนมีทั้งเลือดหมาดำไปแก้ของขายอ้อไม่งั้นคนที่ตายอาจจะเป็นพวกเราใช่ไหมวะนายโจรหัวเราะราพยักหน้าให้สมนเพราะได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของพ่อเฒ่าหมอครูทั้งสองมานานแล้วครั้นไม่มีไอ้หมึกทำของแก้ทางให้ใครที่ไหนจะกล้าไปยุ่งกับตะกึมตะชายนายโจรเล็งปืนใส่ก่อนจะลั่นไกปลิดชีพไอ้หมึกในทันทีร่างของมันถูกไม่ต่างจากสุนัขขี้เรือนนอนตายอย่างไร้ค่าแต่ในคืนนั้นขณะที่นายโจรเมาสุรากำลังจะเข้ามากระทำย่ำยีนางน้อยพลันมีเสียงหมาป่าร้องโหยหวนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่าไปสนใจนะมาสนุกกับพี่นี่น้องสาวคนสวยนายโจรปรีเข้ามาปลุกปล้ำนางน้อยก่อนที่เธอจะถูกย่ำยีไปมากกว่านี้ก็ได้มีร่างประหลาดมาปรากฏกายในกองคารวานกลุ่มโจรสมุนโจรที่เฝ้ายามร้องลั่นเมื่อร่างนั้นกระโจนกัดกินหัวเพียงชั่วครู่เท่านั้นคณะกองโจรจึงตื่นตกใจเป็นพลวันเมื่อร่างประหลาดผมรุงรังมีปากที่แหวกได้กว้างราวกับงูหลามโจรทยานเข้าทำร้ายล้างผลาญกลุ่มทรชนจนแดดิ้นมวยมรณาตามชะตากรรมหัวหน้าโจรป่าที่อยู่ในเพิงปรำกำลังจะวิ่งหนีหายแต่ไม่ทันการเสียแล้ว
ผีชะมกไอ้หมึกมันมาดักขวางทางเสียงดังปังยิงเข้าใส่ไม่สามารถทำให้ผีชะมกอย่างไอ้หมึกสะทกสะท้านได้ไม่นานนายโจรจึงถูกสังหารกัดกินอย่างตะกรัตตะกรามวิญญาณร้ายที่แฝงกายไอ้หมึกมานานบัดนี้มันกลายเป็นอสูรสางพร้อมฆ่าสังหารทุกคนไม่เลือกหน้าในขณะนั้นทิดดอนสั่งให้ทิดน้อยรีบพานางน้อยหนีไปให้ไกลตนจะใช้วิชาของพ่อใหญ่กึ่มที่พร่ำสอนแก้แค้นแทนทุกคนที่ตายไปไม่ต้องห่วงพี่นะไอ้น้อยพี่ฝากดูแลนางน้อยด้วยยังไงพี่จะต้องฆ่ามันให้ได้ทิดดอนสั่งการขณะที่ผีชะมกไอ้หมึกกำลังกัดกินซากศพอยู่มันเห็นเงาร่างของทิดน้อยที่ย่องเข้ามาพาตัวนางน้อยออกไปจากปารัมที่พักของคาราวานโจรมันโผล่กระโจนเข้าใส่โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าทิดน้อยยืนจังก้าดึงกระชากแขนหญิงสาวให้หยุดชะงักพลันจึงมีเสียงคำรามกระหึ่มดังปรากฏร่างสัตว์สี่เท้าลายเหลืองคาดดำยืนประจันหน้ากับผีชะมกป่าด้วยท่าทีที่โกรธแค้นแสนประดังเสือแปลงทิดดอนเข้ากัดขย่ำพลวันเล่นงานผีชะมกอย่างดุดันสูสีขณะนี้ทิดน้อยกับนางน้อยก็ต้องผงะเพราะบารมีเสือสมิงร่างแปลงมันส่งแสงสีแดงวาวจากแววตาก่อนจะได้ยินเสียงบอกว่ารีบหนีไปเสียงทิดดอนในร่างเสือใหญ่สั่งน้องชายและคนรักจากนั้นจึงตะปบกัดกระชากจนป่าแตกซ่านดินสะท้านน้ำในลำธารสะเทือนทั้งสองคนวิ่งหนีมาตลอดทั้งคืนจวบจนสิ้นแสงดาวเดือนจึงสลบเหมือดหมดแรงเมื่อมีแสงแห่งรุ่งอรุณฝ่ายสมิงทิดดอนในตอนนี้เมื่อใช้วิชาของตะกึ่มแล้วได้พลั้งเผลอกัดกินผีชะมกไอ้หมึกเข้าไปจึงกลายร่างกลับมาเป็นคนได้แค่เพียงกลางวันแต่กระนั้นก็ยังติดตามหาน้องชายและสาวคนรักตลอดมาเวลาผ่านไปนานหลายปีทิดน้อยกับนางน้อยอยู่กินฉันสามีภรรยาทั้งยังเป็นครูบาหมอลำกลอนด้วยกันทั้งคู่แต่คงไม่มีใครรู้ว่าเด็กที่เกิดมานั้นเป็นลูกของทิดดอนนอกเสียจากสองผัวเมียเท่านั้นเพราะต้องดูแลตามคำสั่งพี่ชายโดยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไงทิดดอนยังคงอาศัยอยู่ในโคคูขาดเป็นสมิงผีชะมกคอยฉกขโมยเป็ดไก่วัวควายของชาวบ้านไปกินแต่สมิงทิดดอนจะไม่กินคนที่ผ่านทางมาเพราะหวังว่าอาจจะมีสักวันที่คณะหมอลำของน้องชายจะผ่านมาพักที่โคคูขาดกระทั่งวันเวลาล่วงเลยผ่านจึงมีคนทำสารเพียงตาไว้กราบไหว้บูชาเพราะรู้ว่าสมิงทิดดอนคอยปกป้องคุ้มภัยให้คณะเดินทางใครบนบานสารกล่าวก็มักจะประสบผลสำเร็จจึงมีรูปปั้นเป็ดไก่วัวควายมาวางเส้นสวงแม้กระทั่งวงดนตรีหมอลำต่างๆยังต้องมากราบไหว้ขอพรให้เดินทางปลอดภัยไปตลอดรอดฟังนอกเสียจากกลุ่มกองโจรที่แฝงตัวมาเป็นคาราวานค้าขายก็มักจะเจอดีแทบทุกรายบางครั้งอาจนอนไหลตายแบบไม่ทราบสาเหตุบ้างก็ลือกันว่าเจ้าป่าขุนดอนหักคอบ้างก็ว่าเสือสมิงเจ้าพ่อกัดตายตามแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆและพลาดไม่ได้ในทุกคืนจะมีการแสดงมากมายพร้อมไฟแสงสีตระการตาในป่าโคคูขาดซึ่งในปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่มีอยู่จริงเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าสุดหลอนและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้
ขอให้ผู้ฟังชาวล้อมวงทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ